สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ที่น่ารักของครูทุกคนเลยนะจ๊ะวันนี้ก็เป็นอีก1ชั่วโมงสำหรับการเรียนของเรานะคะวันนี้จะเป็นเรื่องของการจัดกลุ่มด้วยของจำนวนนับ1ถึง10นะจ๊ะก่อนที่เราจะไปถึงในเรื่องของการจัดกลุ่มย่อยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเฉลยการบ้านของเมื่อวานให้ก่อนนะคะการบ้านของเมื่อวานในหนังสือแบบฝึกหัดหน้า20กับหน้า21ค่ะเด็กๆเปิดการบ้านได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันหลังจากเฉลยการบ้านเสร็จเดี๋ยวเราก็ไปเรียนต่อกันเลยนะคะจากการบ้านหน้า20นะคะเป็นเรื่องของอันดับที่เนาะอันดับที่นะคะเริ่มจากหน้า20นะคะเขาบอกว่าให้เด็กๆดูภาพแล้วก็ระบายสีตามที่กำหนดนะคะโอเคในการระบายสีนะเราจะจัดอันดับที่เริ่มจากป้ายนิทานค่ะถ้าเริ่มจากป้ายนิทานในร้านหนังสือเพิ่มปัญญาเดี๋ยวเด็กๆจะต้องระบายสีตามที่โจทย์กำหนดนะคะเรามาดูโจทย์ข้อหนึ่งกันหนังสือเล่มที่อยู่อันดับที่3สีเขียวเรามาดูว่าเล่มไหนคือเล่มที่3กันเขาบอกว่าเริ่มจากป้ายนิทานป้ายนิทานอยู่ตรงนี้แสดงว่าตรงนี้คือเล่มที่1ค่ะนับต่อมาเลย2 3แสดงว่าเล่มนี้ค่ะลูกหมู3ตัวเป็นเล่มที่อยู่อันดับที่3เขาบอกให้เราระบายสีเขียวเราก็ทำการระบายสีตามที่โจทย์กำหนดเลยค่ะเมื่อเสร็จแล้วข้อ2นะคะหนังสือเล่มที่อยู่อันดับที่6สีฟ้าทำการนับเหมือนเดิมอะค่ะเพราะเรารู้แล้วว่าเล่มที่1อยู่ตรงนี้นะคะจากป้ายนิทาน1 2 3 4 5 6เพราะฉะนั้นเล่มที่6สีฟ้าจะเป็นเล่มหนูน้อยหมวกแดงค่ะถัดมาข้อ3เลยนะคะหนังสือเล่มที่อยู่ตรงกลางสีชมพูค่ะมีทั้งหมด7เล่มนะคะตรงกลางของ7คือ4ค่ะเด็กๆเพราะฉะนั้นเรานับหาเล่มที่4กัน1 2 3 4ค่ะเล่มนี้ค่ะสิงโตเจ้าป่าสีชมพูข้อสุดท้ายหนังสือเล่มที่อยู่อันดับสุดท้ายสีเหลืองไม่ต้องนับเลยใช่ไหมคะนี่เล่มแรกค่ะแสดงว่านี่คือเล่มสุดท้ายสีเหลืองค่ะเด็กๆระบายกันได้ถูกต้องมั้ยเอ่ยต่อไปข้อ2นะคะข้อ2เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเริ่มต้นจากนาฬิกาวาดภาพลงในช่องตามกำหนดค่ะนาฬิกาอยู่ตรงไหนเอ่ยอยู่ตรงนี้วาดภาพตามกำหนดเดี๋ยวเราไปดูว่าเขากำหนดอะไรให้เรา1ช่องแรกภาพดินสอเราเริ่มจากนาฬิกาตรงนี้นะคะแสดงว่าช่องแรกคือช่องนี้เราจะต้องวาดภาพดินสอค่ะจากนั้นเมื่อเสร็จแล้วไปดูที่โจทย์ข้อ2ค่ะช่องสุดท้ายภาพสมุดค่ะนี่คือช่องแรกเพราะฉะนั้นเรานับต่อไปเรื่อยๆนี่คือช่องสุดท้ายเป็นภาพสมุดค่ะเมื่อเสร็จแล้วไปต่อข้อ3ค่ะช่องที่อยู่อันดับที่3ภาพช่วยน้ำนะเด็กๆก็นับได้ค่ะ1 2 3เราก็วาดช่วยน้ำใส่ตรงนี้ค่ะสุดท้ายช่องที่อยู่อันดับที่2ภาพช้อนค่ะใส่ช้อนลงไปได้เรียงตามลำดับเลยค่ะเริ่มจากดินสอช้อนถ้วยน้ำแล้วก็สมุดค่ะเมื่อเสร็จแล้วคุณครูต่อเลยนะคะต่อไปที่ข้อ3ค่ะนะคะอันนี้คือภาพจากในหนังสือของเด็กๆเลยคุณครูไทยมาเขาบอกว่าดูภาพแล้วเขียนคำตอบค่ะเดี๋ยวเรามาหาคำตอบกันนะคะข้อ1ค่ะมีรถวิ่งอยู่จุดๆๆคันอยากรู้ว่าในภาพนี้ลูกมีรถวิ่งอยู่ทั้งหมดกี่คันง่ายๆเลยเราก็นับเลยค่ะมี1 2 3 4 5 6 7นับรถบรรทุกรวมไปด้วยนะคะก็จะได้เป็นมีรถวิ่งอยู่ทั้งหมด7คันค่ะถัดมาข้อ2ค่ะถ้าเริ่มต้นจากโรงพยาบาลอันดับที่1คือรถหมายเลข
อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันอันไหนคือโรงพยาบาลเอ่ยอันนี้ใช่ไหมคะอันนี้ใช่ไหมนี่ใช่ไหมเอ่ยไม่ใช่อันนี้ค่ะดูจากตรงนี้นะคะเครื่องหมายกากบาทเป็นเครื่องหมายเหมือนเครื่องหมายบวกลูกเครื่องหมายบวกสีแดงตรงนี้จะเป็นสัญลักษณ์ของโรงพยาบาลค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเริ่มต้นจากโรงพยาบาลอันดับที่1คือรถหมายเลขอะไรนะคะอันนี้คือหมายเลข1 2 3 4 5แสดงว่าคำตอบคือรถหมายเลข5ค่ะเด็กๆ ดูในหนังสือตามไปด้วยนะคะของเด็กๆจะดูชัดต่อไปข้อ3ถ้าเริ่มต้นจากโรงพยาบาลอันดับที่สุดท้ายคือรถหมายเลขใดอันนี้คือลำดับที่1เนาะอันดับที่1 2 3 4อันนี้อยู่หลังสุดเลยต่อมาไม่มีอีกแล้วเพราะฉะนั้นจะกลายเป็นรถหมายเลข1ค่ะต่อมาข้อ4นะคะข้อ4เขาถามว่ารถที่อยู่ไม่ถูกตำแหน่งคือรถหมายเลขใดเด็กๆก็กลับมาดูในภาพค่ะจากรถคันที่1 2 3 4 5คันไหนเอ่ยที่อยู่ไม่ถูกตำแหน่งค่ะดูแล้วง่ายมากเลยใช่ไหมคะมันจะเป็นคันนี้เองคือรถหมายเลข2ค่ะวิ่งไปผิดเลนเลยเนาะข้อ5นะคะรถคันที่อยู่ไม่ถูกตำแหน่งทำถูกต้องหรือไม่เพราะเหตุใดนักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงผลที่เกิดขึ้นเนาะคำข้อ5เนี่ยเขาจะมีอยู่2คำถามคำถามแรกคือถามว่าทำถูกต้องหรือไม่เด็กๆดูนะคะรถคันนี้ทำถูกต้องไหมใช่ค่ะรถคันนี้ทำไม่ถูกต้องค่ะเพราะเหตุใดเพราะว่ารถคันนี้วิ่งผิดช่องทางการเดินรถค่ะวิ่งไปอย่างเนี้ยอาจจะไปชนกับรถบรรทุกที่วิ่งสวนทางกันมาได้เพราะฉะนั้นรถหมายเลข2วิ่งไม่ถูกตำแหน่งนะคะไม่ถูกต้องเพราะวิ่งผิดช่องทางการเดินรถอาจจะชนกับรถบรรทุกได้นี่คือการบ้านของเมื่อวานนะคะเดี๋ยวต่อไปคุณครูจะพาไปเรียนต่อการบทเรียนต่อไปของเราจะเป็นการจัดกลุ่มย่อยของจำนวนนับ2กลุ่มนะคะแน่นอนเลยยังจำที่คุณครูเคยสอนให้เด็กๆดูได้ไหมนะคะยังไงวันนี้เราก็จะมาทวนกันอีกสัก1ครั้งนะคะวันนี้เราจะจัดกลุ่มย่อย2กลุ่มคุณครูจะเริ่มต้นจากจำนวนนับ2ก่อนนะคะ2มาแล้ว2คือจำนวนนับที่เราจะมาจัดแบ่งเป็นกลุ่มย่อยค่ะเราสามารถจัดแบ่งเป็น2กลุ่มได้ดังนี้นะคะในกลุ่มที่1คุณครูให้มาเป็น2เลยค่ะเอามาทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นในกลุ่มที่2ก็จะเหลือเป็น0ค่ะเห็นไหมคะถ้าสมมติว่าเราเอา0กับ2ไปรวมกันเอากลุ่มย่อย2กลุ่มเนี่ยไปรวมกันเราจะได้2เท่าเดิมเลยค่ะแต่2สามารถจัดเป็นกลุ่มย่อยได้อีกแบบนึงอย่างนี้นะคะสามารถจัดได้ถึง2แบบเลยอีกแบบนึงก็จะเป็น1กับ1ค่ะเราก็เอา2มาแบ่งเป็น2กลุ่มคือเอาจาก2ตรงเนี้ยไปตรงเนี้ย1แล้วก็เอามาตรงกลุ่มเนี้ยอีก1นะคะถ้าเราเอา2กลุ่มเนี้ยไปรวมกันเราก็จะได้จำนวนนับเดิมคือ2ค่ะนี่คือการจัดกลุ่มย่อยของ2นะคะสามารถจัดเป็นกลุ่มย่อยได้เป็น1กับ1หรือ2กับ0ก็ได้จ้ะถัดมาเลยนะคะจะเป็นการจัดกลุ่มย่อย2กลุ่มของ3ค่ะวันนี้คุณครูจะไล่ให้ตั้งแต่2ไปจนถึง10เลยนะคะเด็กๆมาตามกันดูเลย3นะคะคุณครูสามารถจัดเป็นกลุ่มย่อย2กลุ่มได้ดังนี้นะคะกลุ่มที่1คุณครูจัดมาเป็น3เลยค่ะเพราะฉะนั้นกลุ่มที่2ก็จะไม่เหลือแล้วก็จะแทนค่าด้วย0ค่ะกลุ่มย่อยของ3ก็จะเป็น3กับ0หรือคราวนี้หรือนะคะคุณครูจัดกลุ่มที่1เป็น
2ส่วนกลุ่มที่2เป็น1ค่ะจะกลายเป็น2กับ1ก็เป็นกลุ่มย่อยของ3ค่ะนี่คือการจัดกลุ่มย่อยของ3ค่ะต่อไปเรามาเลยนะคะคุณครูจะจัดกลุ่มย่อยของ4ค่ะ4มาแล้วนะคะกลุ่มย่อยกลุ่มที่1คุณครูจะนำมาคือ4นะคะกับ0 4กับ0เป็นกลุ่มย่อยของ4ถ้าเราเอากลุ่มย่อย2กลุ่มมารวมกันเราจะได้เท่ากับจำนวนนับเดิมค่ะหรือจะอีกหนึ่งแบบนะคะคราวนี้เป็น3กับ1ค่ะ3กับ1นะคะ3เป็นกลุ่มย่อยที่1 1เป็นกลุ่มย่อยที่2เมื่อเราเอากลุ่มย่อย2กลุ่มมารวมกันเอา3มาบวก1เราจะได้เป็น4นะคะมีอีกไหมเอ่ยที่เป็นกลุ่มย่อยของ4ใช่ค่ะมีอีกค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเป็นเท่าไหร่นะคราวนี้เป็น2กับ2ค่ะ2กับ2ก็เป็นกลุ่มย่อยของ4เช่นเดียวกันค่ะกลุ่มย่อยของ4เราหาได้ถึง3กลุ่มเลยเนาะมี4กับ0หรือเด็กๆจะบอกว่า0กับ4ก็ได้มี3กับ1หรือ1กับ3มี2กับ2เป็นกลุ่มย่อยของ4ค่ะถัดมานะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกลุ่มย่อยของ5กันค่ะกลุ่มที่1นะคะคุณครูจะจัดเป็น5กับ0ค่ะแบบที่2นะคะคุณครูจะจัดแบบไม่ซ้ำกันเลยจะเป็น4กับ1ค่ะเมื่อเอา4กับ1รวมกันก็จะได้เป็น5นะคะแบบที่3ค่ะคุณครูจัดเป็น3กับ2นะคะให้สังเกตอีกหนึ่งครั้งถ้าเราเอากลุ่มย่อย2กลุ่มมารวมกันนะคะ3กับ2รวมกันเราก็จะได้เป็น5ค่ะนี่คือกลุ่มย่อยทั้ง3แบบของ5ค่ะถัดมาเป็นจำนวนนับ6นะคะคุณครูจะให้2กลุ่มแรกคือ5กับ1ค่ะ5กับ1รวมกันก็เป็น6ค่ะแบบที่2นะคะเป็น4กับ2ค่ะ4กับ2ถ้านำมารวมกันเราได้6ไหมคะได้เพราะฉะนั้น4กับ2ก็เป็นกลุ่มย่อยของ6ค่ะถัดมาแบบต่อไปก็ครูให้3กับ3ค่ะ3กับ3ก็เป็นกลุ่มย่อยของ6ค่ะถัดมาอีก1แบบนะคะแบบที่4แล้วคราวนี้ครูจัดเป็น6กับ0นี่คือกลุ่มย่อยของ6นะคะยังจำได้ไหมลูกมีอะไรบ้างใช่ไหมมี0กับ6หรือ6กับ0มี5กับ1หรือ1กับ5มี4กับ2หรือ2กับ4เนาะแล้วก็มี5กับ1นะคะนี่คือกลุ่มย่อยของ6จ้าถัดไปเป็นกลุ่มย่อยของ7กันสังเกตนะคะคุณครูเริ่มจากกลุ่มที่1คือ7กับ0ค่ะเด็กๆคิดว่านอกจาก7กับ0เราสามารถจัดแบบอื่นได้ไหมใช่ค่ะเราสามารถจัดได้อีกมาดูแบบต่อไปนะคะคุณครูจะจัดเป็น6กับ1ค่ะสังเกตนะคะเมื่อนำกลุ่มย่อย2กลุ่มคือ6กับ1มารวมกันเราจะได้เท่ากับ7เหมือนเดิมถัดไปดูแบบที่3นะคะแบบที่3คือ5กับ2ค่ะต่อมาเลยนะสามารถจัดได้อีกแบบหนึ่งคือ4กับ3นะคะนี่คือกลุ่มย่อย2กลุ่มของ7ค่ะทบทวนอีก1ครั้งเราสามารถจัดได้เป็น7กับ0หรือ0กับ7เนาะ1กับ6หรือ6กับ1 5กับ2หรือ2กับ5และก็4กับ3หรือ3กับ4ค่ะต่อไปจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะต่อไปเป็นกลุ่มย่อยของ8กันคุณครูก็จะเริ่มจาก8กับ0ค่ะถัดมา
เด็กๆช่วยครูคิดหน่อยทันมากครูจัดเป็น7กับ1ค่ะถัดมาค่ะคุณครูจัดเป็น6กับ2เห็นไหมคะถ้าเอา6กับ2รวมกันได้เป็น8ไม่เอ่ยได้เป็น8เนาะเพราะฉะนั้นเด็กๆสังเกตให้ดีนะคะถ้ากลุ่มย่อย2กลุ่มรวมกันแล้วไม่ได้เท่ากับจำนวนกลุ่มใหญ่แสดงว่าเราจัดผิดนะคะถัดมาคุณครูจัดเป็น5กับ3 5กับ3รวมกันแล้วได้8มั้ยคะได้8เนาะต่อไปสุดท้ายค่ะเป็น4กับ4ค่ะนี่คือลักษณะของกลุ่มย่อยของ8ค่ะต่อไปเป็น9นะคะตัวเลขยิ่งเพิ่มขึ้นกลุ่มย่อยก็ยิ่งจัดได้มากขึ้นนะคะคุณครูเริ่มจาก9กับ0ค่ะเป็นกลุ่มย่อยของ9ไม่เอาค่ะจัดใหม่ดีกว่าคราวนี้เป็น8กับ1ค่ะเราสามารถจัดได้อีกนะต่อไปก็จะเป็น7กับ2ค่ะเห็นไหมคะ7กับ2เด็กๆสังเกตนะถ้าเอามารวมกันก็ได้เป็น9นะไม่เอาดีกว่าจัดใหม่ดีกว่าคราวนี้เป็น6กับ3ค่ะเห็นไหมคะ6กับ3ถ้าเอามารวมกันก็เป็น9นะถัดมาค่ะเป็น5กับ4ค่ะ5กับ4เมื่อเอามารวมกันก็ได้เป็น9 9ก็แบ่งมาเป็น2กลุ่มแบ่งกลุ่ม1เป็น5ได้แบ่งกลุ่ม1เป็น4ก็ได้นี่คือกลุ่มย่อยของ9จ้ามาที่สุดท้ายกลุ่มย่อยของ10ค่ะสามารถจัดได้เยอะที่สุดเลยนะคะกลุ่มแรกเลยครูจะจัดเป็น10กับ0ค่ะ10กับ0รวมกันแล้วก็ได้10เนาะนะ10มาจากไหน10ก็มาจากกลุ่มใหญ่ตรงนี้เนาะเมื่อเอามาหมดแล้วตรงนี้ก็ไม่เหลือตรงนี้เลยกลายเป็น0นะคะจัดอีกสัก1แบบนะคะต่อมาเป็น9กับ1ค่ะไม่เอาเนาะจัดใหม่ดีกว่าคราวต่อไปจัดเป็นอะไรดีลูกคุณครูจัดเป็น8กับ2สังเกตนะคะ8กับ2รวมกันแล้วได้เป็น10เลยไม่เอาดีกว่าจัดใหม่ต่อมาเป็น7กับ3เด็กๆคิดว่าสามารถจัดได้อีกไหมคะมีกลุ่มอื่นที่ไม่ซ้ำกับแบบเดิมไหมมีค่ะต่อมาเป็น6กับ4ค่ะและก็ยังมีอีก1กลุ่มค่ะคือ5กับ5นี่คือการจัดกลุ่มย่อย2กลุ่มของจำนวนนับ10ค่ะเมื่อเข้าใจกันแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาสรุปกันอีกทีหนึ่งจำนวนนับที่มากขึ้นสามารถจัดกลุ่มย่อยได้หลายกลุ่มนะคะและเมื่อนำกลุ่มย่อยของ2กลุ่มมารวมกันก็จะได้เท่ากับจำนวนนับเดิมค่ะเหมือนเดิมค่ะฝากกันบ้านนิดนึงค่ะมี2หน้าเดี๋ยวก่อนจะให้ทำจะทำตัวอย่างให้ดูด้วยค่ะเราไปดูนะคะการบ้านวันนี้จะฝากหน้า22กับหน้า23ค่ะไปดูนะคะตัวอย่างนี่คือตัวอย่างนะคะอาจจะไม่เหมือนของเด็กๆในรูปนะคะคุณครูให้ตัวอย่างนะวาดภาพสิ่งต่างๆลงในสี่เหลี่ยมให้ครบตามกำหนดแล้วเขียนตัวเลขแสดงจำนวนอ้าวสมมุติว่าตัวอย่างข้อ1เป็นมะม่วง4ผลค่ะในมะม่วง4ผลให้ช่องสี่เหลี่ยมมาเห็นไหมคะให้เด็กๆจัดเป็นกลุ่มย่อยแล้วก็เขียนตัวเลขแสดงจำนวนลงไปด้วยคุณครูจะจัดแบ่งมะม่วง4ผลนะคะเหมือนกับที่เราแบ่งกลุ่มย่อยเมื่อกี้เลยช่องที่1คุณครูจะใส่เป็น1ช่องต่อไปคุณครูจะใส่เป็น3 1กับ3นะคะจัดเป็นกลุ่มย่อยของ4ค่ะนี่คือแบบที่1นะคะเดี๋ยวเรามาดูแบบต่อไปแบบที่2ค่ะ4เหมือนเดิมอะค่ะคุณครูจัดมาเลยคราวนี้คุณครูแบ่งเป็น2กับ2ค่ะต่อไปนะคะเหมือนเดิมข้อเดิมนะลูกแต่งครูใส่หน้าเดียวกันไม่ได้เพราะว่ามันจะเล็กเกินไปเดี๋ยวเด็กสังเกตมองเห็นไม่ชัดเจนต่อไปนะคะคุณครูใส่ช่องนี้เป็น4เลยเพราะฉะนั้นช่องนี้คุณครูใส่ไม่ได้ไม่เหลือแล้วคุณครูจะแทนค่าด้วย0ค่ะไม่ว่ารูปใส่
นะคะนี่คือลักษณะการจัดกลุ่มย่อยของ4ค่าดูตัวอย่างเต็มรูปแบบอีกสักครั้งหนึ่งนะคะเด็กๆลองไปทำดูตามตัวอย่างนะคะนี่คือตัวอย่างการบ้านหน้าแรกของเราต่อมานะคะข้อ2เขียนกลุ่มย่อย2กลุ่มของจำนวนที่กำหนดให้นะคะนี่คือตัวอย่างนี่คือจำนวนที่กำหนดให้ค่ะคือ5นะคะเดี๋ยวเรามาเขียนเติมกลุ่มย่อยกันนะจาก5คุณครูอาจจะใส่เป็น3กับ2ซึ่งเป็นกลุ่มย่อยของ5แต่เด็กๆอาจจะใส่เมื่อเหมือนคุณครูก็ได้เพราะว่า5สามารถจัดได้หลายๆแบบเลยอย่างเช่นจะใส่เป็น0กับ5จะใส่เป็น1กับ4ก็ได้ค่ะแล้วแต่อันนี้คือตัวอย่างที่ครูทำให้เด็กๆดูนะคะเห็นไหมคะเหมือนที่ครูบอกเลยเราสามารถเขียนได้ตั้ง3แบบเนี่ยเด็กๆก็เลือกเอาสักหนึ่งแบบนึงนะคะมาเป็นตัวอย่างต่อไปเป็นข้อ3นะคะเขียนตัวเลขแสดงจำนวนทั้งหมดของจำนวนในกลุ่มย่อย2กลุ่มที่กำหนดให้สมมุติว่าตัวอย่างนะคะเขากำหนดให้คือ5กับ1เพราะฉะนั้นเด็กๆก็ต้องเขียนจำนวนลงไปตรงนี้5กับ1เมื่อเราเอามารวมกันเราจะได้จำนวนนับเป็น6ค่ะนะคะนี่คือตัวอย่างของการบ้านที่จะให้เด็กๆทำนะคะอย่าลืมทำการบ้านของคุณครูนะจ๊ะเด็กๆคนเก่งทุกคนเลยนะแล้วเราไว้เจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะวันนี้บ๊ายบายค่ะสวัสดีจ้าเด็กๆ